าวของของเขาก็ไม่มีจะกินเหมือนกันมารดาก็กลับมามือเปล่าร้องไห้มือเช็ดน้ำตามาถึงเรือนทนดูลูกๆร้องไห้หิวข้าวไม่ได้ก็คว้าเสียมกับถุงย่ามลงเรือนไปขุดหาหัวมันสำปะหลังมานึ่งให้ลูกๆกินต่างข้าวประทังชีวิตทุกวันบิดามารดาก็อุตสาหะเข้าป่าขุดหาอาหารมาให้ลูกๆได้กินกันชีวิตของท่านครูบาชยวงศาเมื่อวัยเยาว์ต้องผจญกับความยากลำบากแสนเข็ญเมื่อโตขึ้นมาหน่อยพอทำงานได้ท่านก็รับจ้างทำงานสารพัดรับจ้างเลี้ยงควายรับจ้างไถนาเฝ้าไร่เหลือบริ้นยุงไรต่างดูดกินเลือดเนื้อด้วยเสื้อผ้าจะหาชิ้นดีสวมใส่นั้นก็ยากมีแต่ขาดหน้าขาดหลังชีวิตในวัยเยาว์ล่วงมาถึงอายุ11ปีพุทธศักราช2466เดือน6ขึ้น13ค่ำเด็กชายชัยวงศ์ได้ขอกับบิดามารดาว่าจะขอไปอยู่วัดกับหลวงนาพุทธิมาซึ่งบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดแม่ปิงเหนือเพื่อเรียนหนังสือมารดาก็ยินดีว่าลูกจากไปเรียนหนังสือกับนาทุพุทธก็ไปเถิดกูยินดีกับมึงเมื่อบิดามารดาต่างยินดีด้วยก็เก็บเอาข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนพาบุตรชายเด็กชายชัยวงศ์ไปส่งมอบให้กับหลวงนาพุทธิมาที่วัดแม่ปิงเหนือหลวงนาพุทธิมาก็ยินดีรับเด็กชายชัยวงศ์ไว้เป็นลูกศิษย์วัดและกล่าวกับบิดามารดาว่าพี่เขยเอาเด็กชายชัยวงศ์ผู้เป็นหลานมามอบให้เราก็จะค่อยสอนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้อยู่ก็จะบอกให้ทุกคันธาหรือทุกพรมสอนหนังสือช่วยกันไปส่วนตัวเรานี้บางครั้งก็จะได้ไปช่วยครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างศาลาวัดบ้านปางถ้าเราอยู่ก็จะพยายามค่อยสอนไปหลวงนาพุทธิมารับแล้วบิดาก็ลากลับไปเด็กชายชัยวงมองตามหลังบิดาเดินกลับบ้านน้ำตาตกเพราะสงสารพ่อต้องกลับบ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนเด็กชายชัยวงได้อาศัยอยู่ในวัดกับหลวงนาพุทธิมาร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสือทุกเช้าค่ำและปฏิบัติหลวงนาพุทธิมาไปพร้อมๆกันแต่ปัญญาก็ไม่ค่อยสู้ดีเล่าเรียนเขียนอ่านก็จดจำไม่ค่อยได้เด็กชายชัยวงก็พยายามเรียนไปเรื่อยๆทุกเช้าทุกค่ำจนดึก 4-5 ทุ่มเมื่อเสร็จกิจจากอาจารย์แล้วก็กลับไปนอนถึงตี 4 ก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าไหว้พระพุทธรูปแล้วกราบครูบาประกอบกิจเช่นเด็กวัดที่มีหน้าที่ปรนิบัติดูแลผู้เป็นอาจารย์เวลาหลวงนาพุทธิมาไม่อยู่วัดไปช่วยครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างวัดบ้านปางก็มอบให้หลวงนาคันธาและหลวงนาพรหมสอนหนังสือแทนท่านทั้งสองก็เป็นคนเจ้าโทสะมากถ้าเด็กชายชัยวงศ์เรียนและจำได้ก็ดีข้อใดไม่ได้ก็จะถูกเคี่ยนจนหลังแตกหลังลายพอท่องหนังสือไม่ถูกก็เคี่ยนทุกวันบางวันก็เคี่ยนประชดแทนคนอื่นจนไม้แส้หวายแตกเป็นเสี่ยงๆได้ 4-5 วันไม้แส้หวายก็แตกเป็นเส้นเมื่อทนไม่ไหวก็แอบหนีกลับไปบ้านบอกกับบิดามารดา
เมื่อพ่อแม่ได้ยินก็ว่าเขาเป็นครูตีสั่งสอนก็ช่างเขาเขาคงจักไม่ตีให้ตายให้อดทนเถิดลูกเหยแล้วให้กลับไปอยู่วัดเถอะนะเด็กชายชัยวงศ์ฟังคำพ่อแม่ก็กลับไปวัดอีกครั้งกว่าจะเดินทางไปถึงก็ค่ำมืดหลวงน้าคันธาเห็นเข้าก็ตรงเข้ามาจับแขนเด็กชายชัยวงศ์เอาไม้แส้หวายตีไม่หยุดจนเนื้อตัวแตกเลือดไหลท่วมตัวพอร้องไห้ก็ยิ่งตีหนักแรงขึ้นครั้นปล่อยมือแล้วเด็กชายชัยวงศ์ก็เอาไม้กวาดไปกวาดลานวัดอารามเจ็บก็แสนเจ็บปวดแสบไปทั่วร่างกายก็อดทนไปกว่าจนลานวัดสะอาดแล้วจึงเข้านอนครั้นถึงเวลาเรียนหนังสือก็เรียนไปตามเวลาพอหลวงน้าคันธาไม่อยู่วัดก็มานั่งรำพึงกับตนเองว่ากูจักหนีหรือจักอยู่แต่ด้วยสัมมาทิฏฐิที่จะเอาดีให้ได้และความอดทนกับความยากจนที่เคยประสบมาประกอบกับคำสั่งสอนของบิดามารดาให้ต่อสู้อดทนกับความยากลำบากที่ต้องเผชิญจึงค่อยคลายความรู้สึกลงได้บ้างได้แต่คิดว่าต้องอดทนไปก่อนบางทีจักเป็นแต่วิบากกรรมเวรได้กระทำมาแต่ชาติก่อนกูได้กระทำผิดได้ตีได้ด่าค่ำขาราวีสัตว์และค้นมาแต่ชาติก่อนชาตินี้กูก็ได้มาถูกแส้ถูกค้อนอยู่อย่างนี้กูค่อยอดทนไปก่อนอย่ารีบกลับบ้านอดอยู่ค่อยร่ำค่อยเรียนไปก่อนบางทีจักร้ายก่อนดีทีหลังก็ไม่รู้ครูบาชัยวงศ์เมื่อวัยเยาว์นั้นเป็นเด็กวัดอาศัยอยู่กับพระเพื่อเล่าเรียนหนังสือด้วยความที่ท่านเป็นชาวกะเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเมืองในสมัยนั้นโดยถูกมองว่าเป็นคนป่าคนดอยยากจนข้นแค้นไร้วัฒนธรรมการศึกษาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเจริญล้าหลังและที่สำคัญได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากสังคมเมืองไม่เว้นแม้แต่ในวัดในวาแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ยังไม่หมดสิ้นต่อกิเลสและโทสะจริตก็ยังทุบตีเด็กชายชัยวงศ์เสียจนปางตายซ้ำร้ายยังถูกเพื่อนลูกศิษย์วัดด้วยกันที่เป็นคนเมืองเอาน้ำรักราดใส่ที่นอนจนผิวหนังเป็นผื่นคันเป็นแผลเน่าไปทั่วร่างกายต้องทนทุกเวทนาอย่างแสนสาหัสวิบากกรรมที่ท่านครูบาได้รับนั้นมิได้ทำให้ท่านคลายความมานะอดทนไปได้ท่านยิ้มรับชะตากรรมกับความทุกข์ยากนั้นอย่างองอาจและหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าท่านคงจะได้ดีขึ้นมาบ้างการกระทำกรรมดีและความมานะอดทนต่ออุปสรรคนั้นย่อมส่งผลให้ท่านได้รับในสิ่งที่ดีขึ้นมาตามลำดับThank you.
ายตนเป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าชัยยะลังกาเมื่อเด็กชายชัยวงศ์ได้เล่าเรียนเขียนอ่านพอได้อักษรภาษาหลวงน้าพุทธิมาก็พาเด็กชายชัยวงศ์ไปมอบให้เป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าชัยยะลังกาที่วัดพระธาตุเกศ้อยจังหวัดตากครูบาเจ้าชัยยะลังกาก็รับเอาเป็นศิษย์วัดแล้วสอนหนังสือไปตามแก่ได้เด็กชายชัยวงศ์ก็อยู่อุปถากและปฏิบัติครูบาเจ้าน้อมอุทิศตนบรรพชาเป็นสามเณรล่วงมาถึงพุทธศักราช2486เด็กชายชัยวงศ์อายุย่างเข้า13ปีเดือน8เพ็งเหนือวันอังคารเวลาตี4ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมี12รูปได้ร่วมกันอุปสมบทสามเณร10รูปและหนึ่งในสามเณรนั้นก็คือเด็กชายชัยวงศ์ครูบาเจ้าชัยยะลังกาบวชให้และให้ฉายาว่าชัยลังกาสามเณรสามเณรชัยลังกาอยู่เป็นศิษย์เล่าเรียนเขียนอ่านศึกษาพระธรรมกับครูบาชัยยะลังกาอยู่ที่วัดพระธาตุเกศ้อยเวลานั้นครูบาชัยยะลังกากำลังดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์พระธาตุเกศ้อยสามเณรชัยยะลังกาพร้อมสามเณรรูปอื่นๆจึงเป็นกำลังสำคัญในการก่อสร้างพระเจดีย์จนสำเร็จลุล่วงสมดังเจตนาที่ครูบาเจ้าชัยยะลังกาอธิษฐานไว้เมื่อเสร็จกิจจากการสร้างพระเจดีย์แล้วครูบาชัยยะลังกาพร้อมสามเณรชัยลังกาและรูปอื่นๆก็ออกเดินทางจาริกแสวงบุญไปในที่ต่างๆจนมาถึงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มก็แวะพักผ่อนอยู่ชั่วระยะหนึ่งระหว่างที่พำนักอยู่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มสามเณรชัยลังกาได้เข้าร่วมบูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาสภาพดังเดิมที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จมาประทับไว้ซึ่งมีมนต์ดกที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมครอบอยู่สามเณรชัยลังกาได้เอ่ยถามครูบาว่าด้วยเหตุใดมนต์ดกที่ครอบพระบาทนี้ก็เป็นอันสุดอันพังลุงทุทำไมไม่สร้างขึ้นอีกครูบาชัยยะลังกาก็ว่าผู้เฒ่าแล้วผู้สร้างไม่ได้ว่าเจ้าของหน้าที่จักได้สร้างยังมีภายหน้าโน้นก่อนตามตำนานว่าพระน้อยเมืองตื่นจักได้มาสร้างวิหารครอบพระบาทนี้ภายหน้าบางครั้งอาจจักเป็นเนนชัยลังกานี้จักได้มาสร้างก็ได้เนนชัยลังกาก็ตอบว่าข้าเจ้าบุญน้อยเป็นเนนก็เป็นจักสร้างไม่ไหวครูบาก็ว่าหน้าที่มึงจักได้สร้างมึงก็ต้องได้สร้างภายหน้าก่อนมึงจักหนีไม่พ้นมึงเหยอริยะเจ้าผู้ประเสริฐระหว่างที่บวชเรียนอยู่กับท่านครูบานั้นชาวบ้านอมว่าได้มาส่งข่าวว่ามีครูบามหาป่าหรือพระ